รถกลับทางตรงนู้นไม่ได้แน่ชันนะสูงมากนะรถขามาก็เข็นขึ้นนะงั้นขออนุญาตนะกลับทางนี้ก็แล้วกันไม่รู้ว่าแบตจะพอหรือเปล่าจะได้เห็นบรรยากาศขากลับที่เลือกทาง7ลำธารนะมาแล้ว1แล้วมี2อากาศเย็นสบายครับตอนนี้ก็6โมงเศษละยังพอเดินทางได้มีแสงสว่างบรรยากาศสบายสบายจริงๆนะฮะผมก็มากันนี่ตอนแรกรถสี่ขาไก่บรรยากาศแบบเก่าเดิมๆเลยล่ะมีเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดของช่วงล่างเป็นธรรมดาของรุ่นนี้เลยนะตรงวัยตรงรุ่นรถไม่ค่อยมีแรงเดี๋ยวออกไปโมสมัยดีกว่าโม
มีอาการคันเร่งค้างหน่อยโอ้มีน้ำข้างหน้าเห็นเด่นเลยนึกถึงตอนเช้ามาสายครับเขาให้ขึ้นด้านหน้าผมขึ้นด้านหน้าแล้วจะมาลองรถด้วยแล้วก็ปรากฏว่าขึ้นเนินไม่ไหวครับต้องได้สตาร์ทรถใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็เข็นขึ้นนะตั้งแต่เนินแรกเลยฮะล้มครับแต่ออกทางนี้น่าจะโอเคกว่านะฮะมีหมาต้อนรับด้วยน้ำติดต่อกันเลยเอาไปไปกันนี่ติดกันเลยฮะสามห้วยฮะไอ้ยาขับมือเดียวนะขี่มือเดียวออกมาเพราะว่าถ่ายคลิปมาด้วยประมาณ7นาทีครึ่งนะฮะเรามาถึงตรงนี้นะฮะสิ้นสุดทางลูกหลังแล้วเข้าทางหมู่บ้านก็จะเป็นลาดซีเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสามแยกนะให้เลี้ยวซ้ายนะหรือแทนกับเราอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะฮะแล้วข้างหน้าเราต้นสูงๆใหญ่ๆนู่นเลยฮะนะฮะต้นสมพงษ์หรือต้นมุนยักษ์นะฮะทางแคบคนพากันไปไหนนะนี่สามแยกข้างล่างที่ต้นงุ้นนะฮะต้นสมพงษ์จะสังเกตง่ายๆนะคุ้มที่สองนี่แหละถ้าเข้าตรงนี้ถูกนะก็จะไปถึงอุทยานดอยอินทรีได้เลยครับก็คือถ้าเข้ามาก็ชิดซ้ายตลอดนะฮะถึงคุ้มที่2ก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ชิดซ้ายไปแยกในหมู่บ้านครับส่วนต้นสมพงษ์นี่ใหญ่มากนี่ต้นใหญ่นี่เลยฮะที่เห็นนี่ตัวโคนต้นนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยสูงอยู่30เมตรนะแล้วความสูง35เมตรเส้นลำวง30นะครับแล้วก็มีรากมหัศจรรย์แผ่คล้ายปีกเกือบ2เมตรเนี่ย
เก็บกันเองนะแล้วก็เราก็มาถึงสะพานครับนับจากสะพานตรงนี้ไปเลยนะครับครับใช้เวลาประมาณ10นาทีถึงดอยอินทรีครับผมอยู่กับหนุ่มครับหนุ่มก็จะเล่าให้ฟังนะฮะผมจะออกไปข้างนอกเลยนะโอเคนะปิดทริปนี้ก่อนนะครับตอนนี้ทางลาดยางไปข้างหน้านิดเดียวก็ถึง3แยกขวามือแล้วครับเราก็จะเลี้ยวตรง3แยกปากทางนะกลับเข้าตัวเมืองเชียงรายกันครับไปเดินทางสวัสดิภาพครับเชียงรายเมืองน่าอยู่ฮะมาเที่ยวดอยอินทรีกันครับทริปสนุกๆนะใช้เวลานิดเดียวฮะขอให้มีความสุขกับครอบครัวและได้ศึกษาธรรมะศึกษาเกษตรศึกษาธรรมชาติด้วยกันนะคุณอยู่กับหนุ่มครับหนุ่มก็จะเล่าให้ฟัง